เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสตอรี่ชีสพายสวัสดีค่ะพบกับจันดีในรายการแอมจันดีค่ะวันนี้เรามาทำสตอรี่ชีสพายกันค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากแล้วก็ไม่ง้อเตาอบด้วยค่ะถ้าอยากรู้ทั้งวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการทำชีสพายค่ะจันดีจะทำเป็นครีมชีสก่อนใส่เป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วคราวนี้เราจะต้มให้เดือดเลยจะกลายเป็นเหมือนน้ำเชื่อมอะค่ะใช้เป็นไฟกลางได้โอเคน้ำตาลละลายหมดเดือดก็ใช้ได้ค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลละลายหมดแล้วยกลงขั้นตอนต่อไปค่ะจะมีไข่แดงลงไปเลยแล้วก็น้ำเชื่อมที่เราต้มไว้เมื่อกี้ค่ะตีไข่แดงก่อนนะให้แตกหมดเลยแล้วก็ค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่แบบทีเดียวหมดนะไม่งั้นตัวไข่แดงค่ะเขาจะสุกเกินไปค่ะเอาแค่แบบทีละนิดทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวจะกลายเป็นสุกเป็นเหมือนไข่ลวกเข้ากันเรียบร้อยค่ะพักไว้คราวนี้ค่ะตัวเจลาตินนะคะจะเป็นแผ่นๆแบบนี้จะดีจะแช่น้ำค่ะน้ำเป็นอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยนะคะแช่ทีละแผ่นลงไปนะอย่าลงไปทางปึ้งนะคะประมาณครึ่งนาทีอ่ะนิ่มแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ใส่ลงไปเลยในตัวไข่เนี้ยค่ะเขายังอุ่นๆอยู่ค่ะแล้วก็คนๆนิดเดียวแหละเราจะพักส่วนนี้ไว้เดี๋ยวไปตีครีมชีสกันคราวนี้มาตีครีมชีสกันตีด้วยตีครีมชีสครีมชีสค่ะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยมะนาวคราวนี้เราจะตีครีมชีสกันค่ะจนกลายเป็นครีมค่ะแล้วค่อยไปขั้นต่อไปนะคะเป็นสปีดผ่อนสุดก่อนนะคะได้แล้วตัวครีมชีสค่ะเขาไม่มีเป็นแบบเกล็ดเกล็ดละตอนกลายเป็นครีมหมดละใช้ได้แล้วแล้วก็จะใส่ตัวเนยลงไปค่ะเราต้องตีครีมชีสก่อนนะอย่าใส่เนยกับครีมชีสพร้อมกันนะคะไม่งั้นตัวครีมชีสบางทีเขาจะไม่แตกตัวค่ะแล้วพอตอนทานเราจะแบบเอ้ยเป็นเกล็ดทำไมถึงแบบไม่ยอมเข้ากันเนียนกริบสมูทเนาะแล้วก็ตีต่อค่ะให้ตัวเนยเนี่ยขาวๆฟูขึ้นมานิดนึงแล้วก็เข้ากับครีมชีสได้ดีค่ะเป็นสปีดอ่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสปีดแรงสุดได้เลยนะคะตอนนี้ก็ตีจนตัวเนยฟูขึ้นแล้วก็ครีมชีสได้แล้วดูเนื้อกันเขาจะเป็นเนื้อที่แบบเนียนๆกริบๆแบบนี้เลยนี่แบบนี้คือได้ละพักไว้ค่ะกลับไปส่วนผสมของไข่แดงกันตัวที่เป็นไข่แดงค่ะตอนนี้ลองจับหรือว่าลองจิ้มดูนะคะเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ร้อนแล้วเขาเป็นแบบอุ่นๆระยะสุดท้ายเรียกว่าอุณหภูมิใกล้ๆอุณหภูมิร่างกายของเราอ่ะจะใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าร้อนเกินไปจะทำต่อไม่ได้นะคะต้องพักเอาไว้ก่อนนะให้เขาเป็นอุณหภูมิเหมือนร่างกายอะค่ะเราจะใส่ตัววิปครีมอันนี้เป็นวิปครีมที่จะดีตีไว้เรียบร้อยละใส่ลงไปเลยถ้าเราใช้ไข่ที่ร้อนนะคะพอใส่วิปครีมเข้าไปเนี่ยวิปครีมจะละลายเดี๋ยวทำขั้นตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่สำเร็จคนให้เข้ากันเลยค่ะใช้แบบคนๆๆอย่างนี้ได้เลยนะสูตรเนี้ยค่ะครีมชีสเขาจะหอมแล้วก็มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าธรรมดาสูตรครีมชีสเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ไข่แดงแล้วก็ไม่ได้ใส่แบบเจลาตินไงถ้าเป็นสูตรง่ายๆอันนี้จะใส่เจลาตินใส่ไข่แดงทั้งมันทั้งแบบทานแล้วฟินสุดๆจะคนให้ส่วนผสมเนี่ยค่ะเนียนปิ๊บเลยเดียวเลยนี่เข้ากันแล้วแต่ว่าถ้าใครคนไม่เข้ากันนะคะแอบใช้ตะกร้อได้นะใช้ตะกร้อตีให้เนียนค่ะไม่งั้นถ้าไม่เนียนเนี่ยตอนทานเข้าไปเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบกึบเนียนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดไปผสมกันคราวนี้ค่ะเราจะนำส่วนผสม2อย่างที่เราได้ค่ะตัวครีมชีสกับตัวที่เป็นไข่แดงอะค่ะผสมกันแล้วจะเสร็จแล้วง่ายมากนี่ไงเอาไข่แดงใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันทำแบบนี้ค่ะค่อยๆใส่จนหมดเลยคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูว่าเนื้อจะเป็นครีมแบบนี้เลยค่ะจะพักเอาไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปกรุบแป้งบิสกิตกันโอเคในส่วนนี้ค่ะจะดีปิงเป็นแป้งบิสกิตค่ะหรือว่าใครจะซื้อเป็นแครกเกอร์ก็ได้นะคะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมีเยอะแยะเลยอะค่ะชอบยี่ห้อไหนได้เลยแต่ของจะดีเนี่ยทำเองใส่ลงไปเลยค่ะจะใช้ถุงแล้วก็ใช้แบบทุบๆให้แตกก็ได้ใช้ไม้นวดแป้งทุบหรือว่าของจะดีอยากแบบให้ละเอียดเลยเพราะฉะนั้นจะดีตำในครกเลยค่ะเดี๋ยวจะดีตำให้ละเอียดก่อนแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะตัวบิสกิตค่ะละเอียดเรียบร้อยแล้วจะดีจะมีส่วนผสมเป็น
เนยเค็มค่ะใช้เป็นเนยเค็มนะคะจะได้มีรสชาติเค็มถ้าเป็นเนยจืดก็ใส่เกลือให้จะดีนิดนึงนะใส่ลงไปเกือบหมดก่อนได้เลยแต่ว่าเนยเนี่ยค่ะอัตราส่วนนะคะจะขึ้นอยู่กับตัวบิสกิตนะคะแต่ละที่แต่ละเจ้าอะค่ะเขามีความมันความเนยต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆใส่แล้วลองคนๆดูอะค่ะว่าขนาดไหนถึงกำลังพอดีแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ลองเช็คดูค่ะว่าเขาเหนียวได้ที่หรือยังเขามีความชุ่มฉ่ำพอหรือยังถ้าชุ่มฉ่ำมากเกินไปตอนทำอะค่ะเขาจะเป็นน้ำมันเยอะเกินไปถ้าความชุ่มฉ่ำน้อยเกินไปเขาจะเกาะตัวกันไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวจะเกาะพิมพ์ไม่ได้เนี่ยของจะดีตอนนี้น้อยเกินไปความเป็นน้ำมันน้อยเกินไปใส่หมดเลยคนให้เข้ากันเห็นความเกาะตัวเขาไหมเขาจะต่างจากเมื่อกี้เลยเนี่ยตักขึ้นมาจะดีลองใช้มือจับนะนี่เขาจะเกาะตัวได้เป็นแบบนี้เลยเกาะตัวเป็นก้อนแบบนี้โอเคเดี๋ยวขึ้นรูปกันค่ะคราวนี้ค่ะจะดีมีเป็นถาดแบบที่แกะก้นได้ค่ะพิมพายค่ะโพสเปรย์ออยล์หรือว่าจะทาน้ำมันทาเนยอะไรก็ได้นะคะให้มันมีความแบบมันๆลื่นๆค่ะแล้วก็ตักตัวที่เราได้ใส่ลงไปเลยแล้วก็กุถาดกันค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีถาดแบบนี้ค่ะสามารถใช้เป็นแบบฟอยล์ได้นะฟอยล์รูปหัวใจฟอยล์ที่เป็นกลมๆวงรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามชอบได้เลยแล้วก็ใส่ลงไปที่ก้นฟอยล์ได้เลยหรือจะเป็นถ้วยจะเป็นอะไรแล้วแต่การครีเอทเลยค่ะเดี๋ยวจะดีกุพิมพ์ก่อนนะได้แล้วค่ะประมาณนี้1ชิ้นของจะดีค่ะจะเอาใส่ถาดแล้วก็เข้าตู้เย็นค่ะเซตประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะให้เขาแกะพิมพ์ได้ค่ะไปเลยเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะเราเอามาแกะพิมพ์กันนี่แกะมาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยเราสเปรย์ออยล์เอาไว้แล้วไงจะง่ายหน่อยแล้วก็ตรงก้นเนี่ยค่ะเขาจะมีแบบนี้เราก็จะค่อยๆแบบแงะเขาหน่อยปึ๊บนี่ออกแล้วเดี๋ยวจะดีแกะให้หมดทุกชิ้นเลยค่ะที่ออกมาอย่างนี้เลยน่ารักมากเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูครีมชีสกันตัวครีมชีสอะค่ะพักเซตไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเนื้อเขาจะเฟิร์มขึ้นออกมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราใส่ถุงบีบกันครีมชีสค่ะใส่ถุงบีบแล้วก็บีบได้เลยใครชอบเยอะชอบน้อยขนาดไหนก็เต็มที่เลยของจะดีก็คือบีบเต็มปึ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอย่างเงี้ยค่ะจะเซตเขาอีกประมาณสัก15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยตกแต่งเซตตัวข้างหน้าแล้วค่ะหน้าเขาจะหนึบหนึบขึ้นแล้วคราวนี้เราก็จะตกแต่งสตรอเบอรี่กันจะใส่แบบอย่างนี้เลยก็ได้วางเรียงๆแบบนี้เขาก็แบบง่ายแล้วก็เก๋ด้วยอ่ะนี่ไงฟื้นกับถ้าใครไม่ชอบแบบความแห้งๆดูเขาแห้งๆค่ะเราสามารถใส่เป็นแยมสตรอเบอรี่เพิ่มความชุ่มฉ่ำแล้วตอนทานนะคะเขาก็จะมีความแบบฉ่ำๆขึ้นมานี่หรือการแต่งอีกแบบนึงใครอยากจะแต่งแบบง่ายๆจะดีผ่าสตรอเบอรี่ผ่าครึ่งไว้ค่ะแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่เพิ่มความชุ่มฉ่ำค่ะจะใส่ลงไปเลยแล้วก็ให้เขาแบบคลุกๆนิดนึงก็วางลงไปเลยนี่คือวางแบบยังไงก็ได้เลยค่ะความสตรอเบอรี่เยอะเลยนี่อันนี้ก็อีกแบบนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่ชีสพายค่ะทำง่ายแล้วก็น่ารักสุดๆเลยค่ะลองทำกันดูนะคะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะบายค่ะน่ารักมาก